3 สายป้องกันเป็นประเภทสักเสกเลขยันหรือห้อยไว้เพื่อคุ้มกันพยันตรายทั้งหลายให้คลาดแคล้วจากเพศภัยของมีคมและป้องกันพวกของคุณสยายด้วยเช่นจำพวกห้อยตะกรุดที่ทำจากแผ่นโลหะประเภททองแดงทองเหลืองดีบุกตะขัวหรือหนังสัตว์สำหรับตะกรุดที่เก่าสุดจะเป็นตะกรุดโสรสที่มีถึง16ดอกทำให้ยุยงคงกระทันฟันแทงไม่เข้านิยมมากในยุคแค่สมัยออกรบแต่โบราณปลอดซึ่งมีไข้ปลอดวัดไข้แบบเป็นชื่อของวัตถุลี้ลับในอากาศเป็นเกราะสายดำไว้สำหรับป้องกันภัยลักษณะเป็นแท่งดำดำอ่อนๆใครอมตลอดไว้จะเดินหนหายตัวได้หรือแล้วคลาดจากปืนผ่าหน้าไม้ฟันแทงไม่เข้าส่วนใหญ่มักจะลองของกันทันทีที่ทำพิธีเสร็จทุกครั้งที่ตลอดสำแดงเดชจะเห็นเงาดำไม้ยมกยืนข้างหลังคนที่มีตลอดเหมือนเป็นสิ่งปกปักอารักษ์คุ้มครองสำคัญคือระหว่างทำพิธีต้องสยบวิญญาณให้อยู่ไม่เช่นนั้นตลอดจะรื้อใช้งานไม่ค่อยได้และเป็นภัยต่อตนเองยันที่มีชื่อมากคือยันเกราะเพชรเป็นการใส่เป่าไม่ใช่การสักเวลาโคตรจะขึ้นบนหน้าผากแล้วหายไปคอยคุ้มครองอันตรายจากคุณสยายแรงๆหรือป้องกันภัยจากปืนผ่าหน้าไม้แม้เสียชีวิตไปแล้วแต่ยันจะยังติดอยู่กับหน้าผาก4สายโจมตีเป็นจำพวกหุ่นปั้นพยนต์เสกที่เรารู้จักก็คือวัวธนูควายธนูกุมารทองพรายหรือหุ่นพยนต์3อย่างแรกคงคุ้นเคยแต่สำหรับหุ่นพยนต์ลักษณะทำจากฟางข้าวถูกเป็นตัวคนเขียนชื่อเหยื่อแล้วว่าคาถาก่อนจะปล่อยมาในคืนเดือนมืดลักษณะของหุ่นพยนต์จะเหมือนกับคนสัตว์เทวดายักษ์ประยานน้อยหลบประยานน้อยแต่จะเดินพื้นที่ไร้ชีวิตชีวาเหมือนหุ่นยนต์แล้วตรงเข้าไปทำร้ายเหยื่ออย่างเดียวส่วนใหญ่จะผูกไว้เพื่อเฝ้าบ้านได้เมื่อแขกใครไปมาอาจจะเห็นเหมือนมีใครเดินอยู่ในบ้านอยู่ตลอดนอกจากใช้ปลายโจมตีฝ่ายตรงข้ามแล้วยังป้องกันอันตรายจากพูดผีปีศาจมารังควานอีกด้วยสำหรับสายนี้จะใช้งานคุ้มเหมือนมี security guard ประจำตัวของจำพวกแบบนี้ถ้าไม่เชื่ออย่านับถือและอย่าลบหลู่นะจ๊ะ